สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2563เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำผู้สนับสนุนกิจการและผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งที่2/2563เพื่อพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2563ซึ่งมีผู้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวน44คนจาก18ประเทศคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและคณะกรรมการรางวัลนานาชาติพิจารณาคัดเลือกแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานพิจารณาเป็นขั้นสุดท้ายรวมทั้งมีการพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2563และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี2564ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสรเกษมศรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในโอกาสนี้หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลและนายศักดิ์ทิพย์ไกรฤกษ์ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย